ในช่วงโยคะบำบัดวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการฝึกโยคะเลยอยากจะเริ่มต้นฝึกโยคะก็สามารถทำได้ง่ายๆได้ที่บ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะพามาบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหลังกับครูมุจิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมาสาธิตแล้วก็สอนคุณตั๊กแล้วก็ผู้ชมทางบ้านไปด้วยว่าการยืนและทำท่าบริหารหลังของเรานั้นมีประมาณสัก6ทิศทาง6ท่านะคะง่ายๆเดี๋ยวจีจะช่วยปรับจัดระเบียบร่างกายอะไลเมนต์ให้ถูกต้องด้วยค่ะโอเคเริ่มท่าแรกนะคะจากท่าไหนก่อนคะท่านี้ Half Moon Pose ก็อาจจะผิดบ่อยเดี๋ยวเรามาปรับอะไลเมนต์กันนะคะคุณตั๊กยก2แขนขึ้นค่ะเหยียดตรงหงาย2ฝ่ามือขึ้นไปเอามือขวากำข้อมือด้านซ้ายเหยียด2แขนให้ตรงหนีบแขนไว้ข้างศีรษะข้างใบหูในท่านี้ก็ผิดบ่อยเหมือนกันนะบางคนเนี่ยแอนหน้าอกแล้วก็ร่นก้นกระดกดังนั้นเก็บหน้าอกเก็บชายโครงหมุนก้นม้วนเก็บลงไปยืดอกขึ้นหายใจเข้าพร้อมค่ะหายจอกเอลำตัวไปด้านขวาคุณตั๊กขวักสะโพกมาที่จีด้านซ้ายในท่านี้ก็ผิดบ่อยเหมือนกันบางคนงอข้อศอกงอหัวเข่าดังนั้นยืดให้ตรงแล้วคนจะอยู่แบบใช่งอเข่าแล้วความคว่ำตัวลงลองคิดว่าข้างหน้าของคุณตั๊กคือกระจกนะคะคุณตั๊กยืดลำตัวขึ้นปรับให้ลำตัวขนานกระจกเลยทั้งหัวไหล่สองข้างหน้าอกสองข้างทีนี้ให้ดันไหล่ขวาค่ะไปข้างหน้าปรับไปข้างหน้าแล้วหน้าอกสองข้างก็จะขนานกับกระจกหรือว่าด้านหน้าถูกไหมส่วนสะโพกเนี่ยให้ปรับสะโพกด้านซ้ายไปข้างหน้านิดหนึ่งดึงสะโพกขวาถอยหลังดันไหล่ด้านขวากับสะโพกซ้ายไปด้านหน้ายืดอกนะแล้วก็มองตรงคอจะไม่เก็บไม่ก้มเลยยืดลำคอให้มันมีความยาวแล้วเอ็นตัวไปเรื่อยๆขมแหมวขมิดนิดนึงยกกลับค่ะหายใจเข้าหายจอกเปลี่ยนกริปมือใหม่สองแขนตรงข้างศีรษะเช่นเดิมเก็บก้นหมุนม้วนลงไปนะยืดตัวหายใจเข้าหายจอกเอ็นลำตัวมาทางซ้ายเหมือนจิดึงแขนดึงมือมาด้านซ้ายทุกคนเลยคุณตั๊กด้วยเหยียดสองแขนให้ตรงเสมือนเราล็อกข้อศอกแล้วก็ล็อกหัวเข่าเอาไว้ยืดหน้าอกขึ้นไม่เก็บคางทีนี้มองไปข้างหน้าปรับลำตัวให้ขนานกับกระจกหรือว่าขนานกับกำแพงด้านหน้านะคะผลักไหล่ด้านซ้ายดันสะโพกขวาไปด้านหน้าดีค่ะดันมือมาข้างหลังหาจินิดนึงยืดหน้าอกไปด้านหน้าเกรงขากดเท้าหายใจเยี่ยมค่ะยกลำตัวขึ้นลดสองแขนลงเป็นไงบ้างเอาจริงๆถ้าทำท่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าได้ยืดเพิ่มมากขึ้นนะทางด้านข้างโดยที่อาจจะไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะความจริงยืดทั้งสองข้างนะแต่ว่าจะยืดฝั่งอีกทางนึงอะมากกว่าเราจะไม่หักเอวลงไปทีเดียวแล้วก็ตัวไม่บิดไม่คว่ำให้ลำตัวเราขนานกับด้านหน้าเสมอนี่คือท่าฮาร์ฟมูนที่ถูกต้องค่ะต่อไปท่าที่สองท่าแบ็กเบนกันค่ะแยกขาออกกว้างประมาณสะโพกนะคะปลายเท้าชี้ให้หมุนไหล่ไปข้างหลังแล้วมือแตะที่ก้นในท่านี้ส่วนใหญ่บางทีนักเรียนจะแอนอกอย่างเดียวแล้วก้นเนี่ยกระดกถอยหลังไปแค่นี้แล้วก็เงยมากเลยอาจจะเจ็บคอดังนั้นเราค่อยๆปรับจากด้านล่างคือหลังส่วนล่างกลางแล้วก็บนไปทีละส่วนนะคะโอเคบีบข้อศอกไปข้างหลังยืดอกนะคะหายใจเข้าหายจอกให้ดันสะโพกไปข้างหน้าค่ะถ้าท่านไหนเจ็บหลังส่วนล่างตรงนี้ให้ดันสะโพกนิดเดียวก็ได้ทีนี้ให้ยืดหน้าท้องขึ้นนะยืดหน้าอกขึ้นไปบนเพดานแล้วค่อยๆเงยจากตรงนี้ถ้าไม่ไหวเอาแค่นี้เลยแล้วก็หายใจโดยที่ไม่ปิดตาให้เราปิดริมฝีปากลืมตาไว้หายใจด้วยจมูกคุณตั๊กพยายามบีบข้อศอกไปข้างหลังแล้วยืดหน้าอกขึ้นหากไปได้เยอะเอนตัวแล้วมองไปทางด้านหลังเลยเกรงต้นขานะคะกดเท้าความจริงแอบงอเข่าก็ได้นิดหน่อยแต่ถ้าเราไหวยืดให้ขาตรงและตึงเลยได้ความเฟิร์มความกระชับของต้นขาด้านหน้าเปลี่ยนยกลำตัวขึ้นโอเคทำถูกต้องใช้แรงเหมือนกันนะใช่การยืดกันบางท่านเนี่ยทำท่านี้แล้วตัวสั่นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อท้องกับต้นขาเนี่ยเกร็งแล้วก็ทำงานซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะถูกแล้วยืดนิดเดียวก็ได้ค่ะบางทียกลำตัวเร็วเกินก็ความหน้าไปดังนั้นค่อยๆทำค่อยๆเอนและค่อยๆกลับมาค่ะท่านี้เหมือนจะมีแรงกดไปที่หลังล่างใช่ดังนั้นก็จะบอกนักเรียนเสมอว่าถ้าเจ็บหลังส่วนล่างไม่ต้องหักสะโพกเยอะไปตั้งแต่แรกนะคะดันไปนิดหน่อยแล้วยืดหน้าอกขึ้นดีๆ ดีกว่าเงยคางไม่ได้ไม่เป็นไรนิดเดียวพอประมาณให้รู้สึกยืดตึงไม่ต้องใช่เอาให้ข้างหน้ารู้สึกว่าเราได้ยืดบ้างแทนที่เราจะคล่อมไปทั้งวันต่อมา forward bend ค่ะท่านี้ผิดบ่อยบาดเจ็บบ่อยนะที่หลังแล้วก็ต้นขาใช่ไหมแยกขากว้างประมาณสะโพกนะคะเอามือจับเอวค่ะคุณตั๊กบีบข้อศอกไปข้างหลังยืดอกหายใจเข้ายืดตัวหายจอกเกรงท้องขมแหมวพับลำตัวลงจากตรงนี้นะคะบานพับสะโพกแล้วยืดลำตัวอย่าให้หลังคอมคุณตั๊กหลังตรงแฟลตแบ็กดีมากค้างท่าไว้ชี้ศอกขึ้น
ใช่ไหมเราเกรงต้นขาคอร์ดไวเซ็ปนะเราขมแหววท้องเอาไว้คุณตั๊กมีความยืดหยุ่นที่ขาจะเห็นว่าหลังตรงได้สบายแต่ถ้าด้านไหนตึงที่ขาแฮมสตริงตรงนี้นะคะให้งอหัวเข่าสองข้างนิดหนึ่งจะช่วยลดความตึงของหลังล่างแล้วก็แฮมสตริงได้ดีเลยจากตรงนี้มือจับที่นิ้วโป้งเท้าค่ะใช้3นิ้วมือจับซึ่งบางทีมีหลายออปชันนะอาจจะไม่ต้องใช้นิ้วมือก็ได้จับข้อเท้าก็ได้แต่จีเอาแบบนี้แล้วกันนะหายใจเข้ายืดหลังอีกทีหายใจออกกลางข้อศอกออกขมแหววแล้วพับลำตัวดึงลงไปนะบางคนทำผิดเอาขาตรงเป๊ะเลยนะคะแต่หลังค่อมหลังโค้งใช่อย่างเงี้ยมันอาจจะบาดเจ็บหลังได้ในอนาคตดังนั้นงอเข่านิดนึงช่วยให้หลังยืดปลอดภัยแล้วค่อยๆก้มลงช้าๆโดยที่ไม่หลับตานะคะศีรษะชี้ลงแล้วถ้าวันนึงคุณตาหรือคนทั้งบ้านยืดหยุ่นได้ดีที่ขาค่อยๆเหยียดสะโพกยืดขาได้วันละนิดนะคะพับตัวก้มนะมือออกแรงดึงกลางข้อศอกออกด้านข้างเยี่ยมค่ะเวลายืนขึ้นก็ช้าๆเหมือนกันงอเข่าเล็กน้อยมองไปข้างหน้าที่มือจับที่เอวและขมแหววท้องยกลำตัวขึ้นเวลาที่เราพับตัวเราขมแหววท้องเช่นเดียวกันกับเวลาที่เรายืนขึ้นมาเราก็ต้องเซฟหลังของเราด้วยการเกรงท้องนะคะแล้วลุกขึ้นช้าๆจะได้ไม่หน้ามืดแล้วก็ไม่ปวดหลังด้วยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ถูกต้องสะสมท่าสุดท้ายเป็นท่าสามเหลี่ยมบิดตัวนะคะโอเคก้าวเท้าซ้ายถอยหลังค่ะสักก้าวหนึ่งโอเคมือจับที่เอวไว้ท่านี้จะผิดตรงสะโพกที่มันเบี้ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้คุณตั๊กลองทำผิดก่อนแล้วกันโอเคเบี้ยวตั้งแต่แรกเลยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเซตอัพเนี่ยเราปรับสะโพกสองข้างตรงไปที่หัวแมตต์ด้านหน้าตั้งแต่แรกเลยแล้วบีบข้อศอกไปทางด้านหลังเนาะหายใจเข้ายืดลำตัวสุดหายจอกขมแหววพับลำตัวลงครึ่งทางเหมือนเมื่อกี้ถ้ารู้สึกตึงงอเข่าข้างหน้านิดหน่อยโอเคจากตรงนี้สะโพกจะเบี้ยวได้ง่ายมากดังนั้นปรับให้สะโพกสองข้างขนานไปกับพื้นเลยเหมือนลำตัวนะคะโอเคแล้วเอามือด้านซ้ายวางที่พื้นก็ได้หรือวางบนบล็อกนะคะหลังจากนั้นยืดลำตัวยาวอีกทีหนึ่งแล้วค่อยๆขมแหววบิดเอวขวาอกขวาเปิดนะคะดันอกซ้ายไปทางขวาด้วยถ้าท่านไหนไม่ไหวมือจับที่เอวตรงนี้ได้เลยแล้วบิดแค่นี้ปวดคอไม่จำเป็นต้องเหงียนหน้ามองขึ้นไปบนเพดานแต่ถ้าเราไหวเรายกแขนขวายืดให้สุดตัวเราไม่จมลงไปที่พื้นมือซ้ายแขนซ้ายผลักแมตไว้เสมอหลังจากนั้นเราค่อยหันหน้ามองมือขวากดสองส้นเท้าลงไปแน่นๆเลยค่ะขมแหววโอเคสมมติครบแล้ว5ลมหายใจเอามือจับเอวยืนขึ้นอุ๊บมาอย่างนี้กับแบบนั้นใช่นะคะประมาณนี้นะคะถ้ามีข้างไหนจะได้สมบูรณ์โอเคเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าถอยขวาไปอันเนี้ยก็ไม่ต้องยาวมากบางทีก็ไม่ต้องแคบเกินไปค่ะนะคะปรับสะโพกขวาค่ะให้หันไปที่ด้านหน้าเฉียงเท้าขวาข้างหลังออกเพียงนิดเดียวบีบข้อศอกชี้ไปข้างหลังพร้อมนะยืดหน้าอกหายใจเข้าหายจอกเกรงต้นขาหน้าท้องพับลำตัวจิกคอครึ่งทางก่อนนะให้พุ่งศีรษะยืดไปด้านหน้าให้รู้สึกว่าการพับตัวแบบเนี้ยหลังเราไม่ค่อมให้เรายืดกล้ามเนื้อหลังด้วยก่อนที่เราจะบิดใช่ไหมกดสองส้นเท้าลงเช็คสะโพกสองข้างเราขนานไปกับพื้นอ่ะหายใจเข้าหายจอกวางมือขวาลงไปที่แมตยืดลำตัวขึ้นมาโอเคขมแหววแล้วบิดเอวด้านซ้ายขึ้นนะคะอกซ้ายเปิดศอกซ้ายเปิดยกแขนซ้ายกด2ส้นเท้าลงดีค่ะคุมสะโพกสแควร์ไว้มือด้านล่างดันพื้นมือด้านบนฉุดขึ้นถ้าไหวมองมือด้านบนดีมากๆสมมุติครบแล้วค่ะมองที่พื้นก่อนขมแหววท้องเกร็งต้นขายกลำตัวยืนขึ้นปลอดภัยไม่ล้มดีไหมค่ะก้าวเท้าชิดลดแขนลงคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปฝึกดูนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมุจิมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ